ันที่18ธันวาคม2562นายอมรวงศ์วันปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักกองหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเพื่อมอบนโยบายการบริหารงานตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ทราบถึงผลสำเร็จและปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการแก้ไขต่อไปณห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่